เริ่มต้นเบรกนี้พาไปดูความเคลื่อนไหวของเดลต้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่แล้วในช่วงปีที่ผ่านมาก็เคลื่อนไหววือหวาเลยทีเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยผู้บริหารบอกว่าภาพรวมปีนี้นะครับการเติบโตของบริษัทจะทําได้มากกว่าร้อยละสิบเหตุผลหลักๆก็มาจากแรงหนุนจากสินค้าหลายเรื่องด้วยกันครับทั้งเรื่องของ AI ทั้งเรื่องของสินค้าที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์และปีหน้าก็มีการวางแผนว่าจะเพิ่มงบลงไปอีกประมาณ300ล้านดอลาลา,าร์สหรัฐเพื่อจะเพิ่มรายการผลิตในระบบออโตเมชั่น แล้วก็ตั้งเป้าว่าในภาพใหญ่น่าจะเติบโตด้วยตัวเลข2หลักทุกปีด้วยครับแลกตะซอยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมากคุณวิกเตอร์เจิ้งซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Delta Electronics ประเทศไทยหรือ Delta บอกภาพรวมผมประกอบการปี2567นะครับว่ายังมั่นใจว่าจะเติบโตได้เป็นตัวเลข2หลักก็หมายความว่ามากกว่าร้อลขึ้นไปครับ หลังจากช่วง9เดือนที่ผ่านมาขยายตัวได้แล้วร้อยละ10.4ในขณะที่ทิศทางการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่4ก็ยังสดใสครับจากธุรกิจที่เป็น power electronics ที่เกี่ยวข้องกับ data center รวมถึงความต้องการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ application cloud หรือว่า collocation ซึ่งยังคงเติบโตอย่างชัดเจนครับ ส่วนธุรกิจพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ก็ยังคงมีแนวโน้มเติบโตแบบปานกลางตามความต้องการในอุตสาหกรรมและกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มความระมัดระวังในการบริหารสินค้าคงคลังและก็ปรับแผนการขายให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดด้วยแต่ว่ายังเชื่อนะครับว่าแนวโน้มการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนจะเข้ามาหนุนการเติบโตแบบโดดเด่นในอนาคตรวมถึงปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งจะเกิดการโยกย้ายฐานการผลิต ก็จะเป็น1กาหนปัจจัยในการสร้างโอกาสสำหรับการขยายธุรกิจเพิ่มในอนาคตด้วยส่วนแผนการลงทุนในปีหน้า2,568ผู้บริหารเดลต้าคาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมประมาณ300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ 12, 12,000ล้านบาทครับหลักๆจะเป็นการลงทุนเพิ่มระบบทำงานแบบอัตโนมัติในสายการผลิตหรือออโตเมชันซึ่งลงทุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2,567แล้วนะครับ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าหลักบางกลุ่มอย่างเช่นยานยนต์ไฟฟ้าที่มีความต้องการด้านสายการผลิตอัจฉริยะเป็นต้นนอกจากนี้แล้วก็ยังได้คาดการภาวะเศรษฐกิจในปี2568โดยมีมุมมองที่ดีขึ้นด้วยครับคาดว่าเราจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวได้โดยเฉพาะภาพรวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในฝั่งเอเชียและก็ยุโรปส่วนภาวะเงินเฟ้อแม้ว่าจะยังคงมีอยู่แต่แนวโน้มก็ผ่อนคลายลงครับ ขณะที่ความไม่แน่นอนทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้งก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันแต่มองว่ายังมีมุมมองเชิงบวกแต่ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังคุณวิกเตอร์เชิงยังย้ำด้วยนะครับว่าบริษัทตั้งเป้าการเติบโตระยะยาวโดวยจะเน้นรักษาระดับการเติบโตเป็นตัวเลข2หลักในทุกๆปีครับ ก็จะขับเคลื่อนหลักๆมาจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Power และก็โซลูชันต่างๆซึ่งยังเห็นความต้องการที่แข็งแกร่งจากการใช้กําลังไฟและการประมวลผลสมรรถนะสูงจากเทคโนโลยี AI ถือเป็นรายได้หลักของบริษัทนะครับราคาของ Delta ronics, าอิเล็กทรอนิกส์เช้าวันนี้พาไปดูกันหน่อยนะครับวันนี้140บาทท่วนครับขยับบวกขึ้นมาร้อยละ0.36ครับ พามาดูกันต่อนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวของทาง b l u e b i g Group ค่ะ,คะก็ถือเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่โดดเด่นนะคะในกลุ่ม Digital Transformation ที่นักวิเคราะห์ยกให้เป็นผู้นำของกลุ่มเนื่องจากเขามีแนวโน้มการทำไรายได้แล้วก็กำไรที่เติบโตได้อย่างโดดเด่นตามภาพรวมของอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็เทรนด์เรื่องของการอัปเกรดเทคโนโลยี โดยบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์กรุงศรีคาดการว่า Blue Brick Group หรือ b ีบิกนะคะจะรายงานกำไรเติบโตแข็งแกร่งในไตรามาสที่3ที่79ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ5เทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึงร้อยละ73เทียบจากไตรามาสก่อนหน้ากำไรที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวคาดว่าจะได้แรงหนุนจากไรายได้ที่สูงเป็นปรติการและอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลให้กำไรของ Blue Brick เติบโตแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม โดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณความต้องการที่ฟื้นตัวสำหรับการอัปเกรดเทคโนโลยีและการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ในส่วนของไรายได้นะคะฝ่ายวิจัยของทรัพย์กรุงศรีคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับสูงสุดใหม่ที่387ล้านบาทเติบโตร้อยละ16เทียบจากช่วงเด,ดียวกันของปีก่อนและเติบโตร้อยละ14เทียบจากไตรมาสก่อนหน้าส่วนอัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเป็นร้อยละ45.8เทียบกับร้อยละ43.8ในงวดไตรมาส2ที่ผ่านมาโดยอิงจากการใช้ประโยชน์ที่สูงขึ้นและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่ส่วนแบ่งกำไรคาดการว่าจะโตโดดเด่นเป็น22ล้านบาทเทียบจาก11ล้านบาทในไตรมาสก่อนหน้าเนื่องจาก o r ร์บิทที่เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง b บลูบิกและ OR มีรายได้จากการส่งมอบโครงการใหญ่ ส่วนภาพรวมตรยมัสที่4นะคะฝ่ายวิจัยของกรุงศรีคาดการว่าการทำกำไรของ b บลู b i กจะยังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องจากช่วงไฮซีซั่นแต่ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกที่อ่อนตัวกว่าคาดฝ่ายวิจัยจึงปรับลดรายได้ปี2567ลงร้อยละ3พร้อมกับปรับลดอัตรากำไรขั้นต้นลงเหลือร้อยละ4 6 4ส่วนปี2568นะคะปรับลดรายได้ลงร้อยละ4และปรับลดอัตรากำไรขั้นต้นลงเหลือร้อยละ4 7 3 ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ฝ่ายวิจัยปรับลดกำไรลงด้วยโดยในปี2567ปรับลดกำไรลงเหลือ106นะคะ,ะปรับลดกำไรลง106นะคะเหลือ280ล้านบาทส่วนปี2568ปรับลดกำไรลง108เหลือ336ล้านบาทอย่างไรก็ดีแม้จะมีการปรับลดประมาณการลง ต่ไฟวิจัยของกรุงศรียังยกให้ Blue b i คเป็นหุ้นที่ชื่นชอบมากที่สุดในกลุ่ม Digital t r a n sformation เนื่องจากคาดการณ์ว่า l ล e บ i คจะมีการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งที่สุดในไตรามาสที่3และเป็นบริษัทเดียวในกลุ่มที่น่าจะมีกำไรเติบโตในปีนี้ตามความต้องการการอัปเกรดเทคโนโลยีที่น่าจะยังคงปรับตัวดีขึ้นบริษัทมีโอกาสในการปรับอัตรากำไรขั้นต้นได้จากการที่เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานดังนั้นจึงคงคำแนะนำซื้อค่ะพร้อมปรับราคาเป้าหมาย ใหม่ของปี2568เป็น47บาททวนขณะที่ราคาหุ้นของ Bluebi k นะคะเช้านี้อยู่ที่42บาท25สตางค์ปรับตัวบวกขึ้นมาประมาณสัก25สตางค์ค่ะ เมื่อวานนี้ราคาหุ้นของ PTG Energy ต้องบอกว่าผันผวนทีเดียวนะครับไปหลังจากที่มีข่าวเรื่องของร้านค้าแฟรนไชส์ซับเวยหลายร้านจำนวนมากเลยนะครับถูกยกเลิกสิทธิแฟรนไชส์แต่ว่ายังคงขายต่อแล้วร้านค้าเหล่านี้แหละครับที่ถูกร้องเรียนเรื่องคุณภาพของอาหารเรื่องของแพ็กเกจด้วยมุมมองของนักวิเคราะห์มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะกดดัน PTG ในระยะสั้นๆครับในฐานะที่เป็นผู้ได้สิทธิแฟรนไชส์เพื่อขยายธุรกิจในประเทศไทยครับ หลักทรัพย์กสิกรไทยระบุไว้ในบทวิเคราะห์แบบนี้ครับว่าตามรายงานที่ทางซับเวยประเทศไทยชี้แจงประเด็นที่ได้รับร้องเรียนถึงคุณภาพอาหารรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ทางบริษัทพบว่าสาขาที่ได้รับการร้องเรียนนั้นส่วนใหญ่เป็นสาขาเดิมที่ได้ถูกยกเลิกสิทธิ์แฟรนไชส์ไปแล้วตั้งแต่26กรกฎาคมปี2567 ซึ่งมีจานวนในจำนวนที่มีประมาณ105สาขาที่ถูกยกเลิกปัจจุบันนี้ขณะที่ปัจจุบันมีเพียง51สาขาเท่านั้นครับที่ยังได้รับสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายสําหรับสิทธิ์แฟรนไชส์ซับเฟย์ประเทศไทยปัจจุบันเป็นของบริษัทโกลักจำกัดซึ่งมี PTG Energy เป็นผู้ถือหุ้นข้างมากครับทางโกลักได้สิทธิ์แฟรนไชส์เพื่อขยายธุรกิจแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1เมษายน2567นะครับ ฝ่ายวิจัยมองว่าข่าวดังกล่าวจะเป็นเซนติเมนต์เชิงลบต่อ PTG ครับทางบริษัทมีการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายกับร้านซับเวที่ถูกยกเลิกแฟรนไชส์ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารสูงขึ้นทางบริษัทแจ้งว่าเรื่องของค่าเสียหายยังอยู่ระหว่างการหารือครับจะมีการอัปเดตกันอีกครั้งเร็วๆนี้เบื้องต้นฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์กสิกรไทย คา,าดการว่าระยะสั้นงบไตรามาสที่3ที่มีแนวโน้อมอ่อนแออาจจะสร้างผลกระทบต่อบรรยากาศการซื้อขายหุ้นด้วยแต่ว่าหลักทรัพย์กสิกรไทยยังคงคําแนะนําเป็นซื้อนะครับสำหรับ PTG ด้วยราคาเป้าหมายเดิมโดยอิงวิธีรวมส่วนธุรกิจกลางปี2568ไว้ที่10บาท90สตางค์มีปัจจัยบวกจาก3ตัวแปรด้วยกันครับหเลยคือการคาดการกําไรไตรามาสที่4ปีนี้ต่อไตรามาสแรกของปีหน้าที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 2. คือผลตอบแทนรวมของผู้ถือหุ้นที่มากกว่าร้อละ15และ 3. คือมูลค่าหุ้นที่ไม่แพงครับซื้อขายด้วย P/BV ที่1.73เท่ายังถือว่าต่ำกว่าคาดการเฉลี่ยในอดีตราคาหุ้นของ PTG เช้าวันนี้9บาท50สสตางค์ยังทรงตัวครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN N ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผูชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN n ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ